สวัสดีครับจากเขตพญาโจบ้านน้องขอด้วยครับมื้อนี้มีอาหารมาเสิร์ฟครับเป็นก๋วยจั๊บครับมื้อนี้ข้าวเที่ยงนะครับกินก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บจับโจอุบลอร่อยล้นพุ่งนะครับจับโจจับโจนะครับก๋วยจั๊บอุบลครับถ้วยนึงนะครับพุ่งเลยเต็มถ้วยเลยครับนะครับนี่เต็มอิ่มเลยนะครับเป็นก๋วยจั๊บเส้นเล็กนะครับเส้นเนื้อหนุ่มนะครับนี่เป็นแท่นข้าวเที่ยงเลยได้พันหอนได้นะครับถ้าอยากอันกินก๋วยจั๊บสามารถสั่งไปได้เด้อครับนี่ก๋วยจั๊บอุบลนะครับก๋วยจั๊บอุบลเส้นเนื้อหนุ่มมากนะครับหวานๆเลยสดเที่ยงๆนี่ครับอันฮอดนี่ครับโอ้ยฮอนึงนี่กินอิ่มเลยนะครับแท่นข้าวเที่ยงได้เติมไข่เติมหมูย่อนะครับแต่ว่าอยู่ในนี้มันก็มีเครื่องปรุงครบเบิดแล้วครับถ้าสามารถต้มรับประทานกินได้เด้อนะครับเป็นก๋วยจั๊บอุบลนะครับลองกินเบิ่งเด้อครับใครอยากหาสั่งซื้อก็ได้ครับอยู่ทั้งใดมักกี่ฮอได้ก็สามารถสั่งได้ตามคอมช็อตนะครับตัวนี้ครับนี่เป็นก๋วยจั๊บอุบลกับเส้นเล็กนะครับเส้นเนี้ยวหนุ่มครับผมรับประทานแท่นอาหารเที่ยงไหนเลยนะครับตอนนี้ยังหอมอยู่ครับจากเพจพญาโจบ้านน้ำขอนะครับจังไรก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับนี่ครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับให้กำลังใจเพจใหม่เนี่ยนะครับเพจใหม่พญาโจบ้านน้ำขอครับวันนี้สิมากินก๋วยจั๊บด้วยครับเขาเที่ยงวันนี้ครับเที่ยงพอดีเลยนะครับช่วงเที่ยงก็เลยมากินก๋วยจั๊บพอดีนะครับก๋วยจั๊บอุบลนะครับแซ่บแสบขวาครับแต่ตอนนี้ยังหอนอยู่ครับยังสดหอนอยู่ครับตบใหม่ๆสดๆเลยครับคนคนเลยเติมน้ำโบไลท์ครับลองสิมึงบ่ได้ปรุงหยังเลยนะครับใส่เครื่องปรุงพอดีเลยนะครับใส่เครื่องปรุงรสแล้วก็หอมเจียวนะครับพริกแล้วก็ใส่มะนาวนิดนึงนะครับแต่มีหมูย่อนะครับมีหมูย่ออบแห้งอยู่ในซองเดียวนะครับเสียบครับสมัยนี้เป็นความสะดวกสบายเนาะครับเขาหากินง่ายครับอันนี้จะเป็นสเต็กรูปมาเลยนะครับง่ายดีครับต้มรับประทานได้เลยนะครับมีเครื่องปรุงพร้อมซักก็จะมีเตาแก๊สเนาะครับมีเตาแก๊สนี่เองกระทะไฟฟ้าก็สามารถต้มกินอยู่ห้องก็ได้นะครับสะดวกสบายครับบ่ต้องไปกินข้างนอกถ้าไปกินในห้องเองกินในห้องเองยิ่งสบายเนาะครับสมัยนี้ก็หากินง่ายนะครับก๋วยจั๊บคือกันครับนี่ก๋วยจั๊บเส้นเล็กครับแซ่บครับสะดวกสบายครับสมัยนี้ก๋วยจั๊บก็แซ่บๆนะครับสําหรับเป็นนางกินอยู่หันก๋วยจั๊บเลยนะครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอุบลนะครับจากเพจพญาโจบ้านน้ำขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้นําได้เลยครับThank you.
ันนั้นตัวนี้ก็ใส่อันยางมะตูมครับต้มไข่ยางมะตูมใส่ฟองหนึ่งอิ่มพอดีครับบุญเพิ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องชาในเรื่องก๋วยจับเนาะครับก๋วยจับหวนแน่ก๋วยจับอุบลแน่ก็หลายยี่ห้อคือกันนะครับอยากจะไปสอบไปหมักเนาะครับเนาะอันนี้เป็นก๋วยจับจับสูเพิ่นนะครับจับสูอุบลอร่อยล้นพุ่งนะครับแซ่บครับเป็นเล็กเก็บไว้ได้อัน2เดือนนะครับเส้นนี้มีมันผลิตมันหมดอายุพร้อมเลยครับจับโจเพิ่นว่าจับโจก็จับอุบลอร่อยล้นพุ่งครับอันนี้ใส่อันไข่ครับต้มเป็นไข่ยางมะตูมนะครับคือเปลือกไข่น้ำมุจจ์มุได้ใส่หมูหมูยอดได้ครับใส่แต่ไข่ยำมะตูมหน่อยนึงก็มันมีหมูยอดอบแห้งอยู่แล้วนะครับอยู่ในห่อเนาะแซ่บครับเป็นก๋วยจับแห้งนะครับเก็บไว้ในน้ํา2เดือนครับก๋วยจับแห้งเสร็จเรียบตอนนี้เขาต้มน้ำประมาณ250นาทีนะครับขนาดมันเดือดแล้วเขาก็เทเส้นลงไปครับประมาณ2นาทีเขาก็ค้นๆนะครับก็อาจจะเติมเครื่องปรุงก่อนเครื่องปรุงรสก่อนแล้วก็ใส่เส้นนะครับเส้นแล้วก็เติมหมูยออบแห้งนะครับเติมหอมเจียวใส่ลงไปนะครับบางคนก็กินหมูยออบแห้งแบบว่าบ่ต้องต้มก็สามารถโรยที่หลังก่อนหอมเจียวได้นะครับเพราะว่าเครื่องปรุงเพิ่นนี่ครับนี่คือปรุงขอบนะครับมี4อย่างนะครับเนาะเติมผักเติมน้ำไปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะคนชอบนะครับเนาะพอเดียวก็อิ่มได้ที่กันครับพอเดียวก็แซ่บได้ที่กันเลยครับอาหารง่ายๆนะครับจานด่วนเดี๋ยวจานด่วนนะครับอิ่มแล้วครับจังได้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับจากเพจพญาจูมานึงขอนะครับขออันฝากกดติดตามให้น้ำแน่ด้วยครับกดแชร์ให้น้ำแน่นะครับเป็นกำลังใจเพจน้องพี่น้องใหม่นะครับก็นั่งฮัทในการถ่ายคลิปนะครับเพื่อนำเสนอนะครับพวกอาหารต่างๆพวกความรู้ต่างๆนะครับมาให้ทั้งแฟนเพจนะครับแฟนคลิปได้ติดตามนะครับติดตามช่อง YouTube เพื่อนจูบนั้นพอนะครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณไม่ได้หลายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม